ข่าวสดมิวสิกตีนผุดเพลงเศร้าไม่รู้เมื่อไหร่ตีนผุดเพลงเศร้าไม่รู้เมื่อไหร่ศิลปินหนุ่มมาสเตอร์ TINN ตินนภาลัยจากค่าย Holy Fox ผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินที่ประสบความสำเร็จมากมายอย่างวนใหญ่มงโมนิกมารีน่าชาติสุชาติและอื่นๆส่งซิงเกิลล่าสุดไม่รู้เมื่อไหร่ซัมเดย์สร้างกระแสความเศร้าต่อเนื่องจากงานเพลงก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นแค่เพียงเท่านั้นจุดจบและวันที่เธอมาอยู่สำหรับเพลงไม่รู้เมื่อไหร่เป็นเพลงที่ตินเขียนขึ้นมาจากความคิดถึงคุณพ่อที่จากไปและไม่มีวันกลับมาถึงแม้ว่าในทุกวันทุกอย่างที่ยังเหมือนเดิมแต่กลับไม่เหมือนเดิมเพราะในใจลึกๆรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ไม่มีคุณพ่อบนโลกใบนี้อีกแล้วเพลงนี้ได้โปโปสยนุกูลเป็นโปรดิวเซอร์และเป็นไลริกไดเรคเตอร์ส่วนชื่อเพลงไม่รู้เมื่อไหร่เขียนถึงความคิดถึงคนรักเป็นความคิดถึงมากๆที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะจางหายไปสักทีส่วนอาร์ตเวิร์คเพลงนี้ได้สองศิลปินฝีมือเยี่ยมคือ SL World Water และ KITIKHUN แทน VONGSAYAN มาช่วยวาดรูปและลงสีให้อีกด้วยสามารถติดตามฟังเพลงและชมมิวสิกวิดีโอไม่รู้เมื่อไหร่Someday ได้แล้ววันนี้ที่ YouTube Holy Fox Record และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทาง Facebook Fanpage Holy Fox TINN และ Instagram Holy Fox ขีดล่าง Record TNA Balai พลอยชิดจันทร์ถูกสามีเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกๆช่วยลุ้นกล่องของขวัญหรูพลอยชิดจันทร์มีครอบครัวที่อบอุ่นและชีวิตดีๆจนกลายเป็นถูกแซวบ่อยๆว่าผู้หญิงหลายคนอยากมีอาชีพเป็นพลอยชิดจันทร์เพราะภาพหลังจากแต่งงานไปแล้วสามีนักธุรกิจก็ยังหวานไม่เปลี่ยนแม้ว่าตอนนี้จะลูกสี่กันแล้วแถมยังเป็นสายเปย์ตลอดโดยเฉพาะโอกาสพิเศษในวันต่างๆและล่าสุดในวันเกิดของพลอยชิดจันทร์ที่งานนี้คุณสามีแอบยกเค้กมาเซอร์ไพรส์แบบเนียนมากๆตามที่พลอยได้เขียนเล่าความน่ารักของสามีไว้ว่าทันเกียวนะคะแดดดี้แอดแชปปี้อิคเคนฮุงบอกเราว่าไม่มีเค้กต้องไปซื้อเค้กเราเลยบอกไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้อยู่กันแบบนี้ก็พอแล้วแต่พี่เขาเนียนมากพาไปส่งจอดรถรอให้มามีลงไปเลือกซื้อเองกับชิลีนลีนน้อยเลยเลือกยูนิคอนเค้กมาให้มามีแล้วบอกว่าอีก SA Perfect Cake มอมมี่ตัดมาที่มามีแอบน้อยใจนะอะไรเจ้าของวันเกิดต้องมาซื้อเค้กเองแดดดี้นี่แต่พอกลับบ้านมาเป็นอย่างที่เห็นแกล้งกันได้สำเร็จเลิฟเลิฟเลิฟยูไมเลิฟและไม่พลาดว่าวันเกิดทั้งทีหลายคนก็รอลุ้นไปด้วยไปกับพลอยว่าจะได้อะไรเป็นของขวัญและปีนี้พลอยก็ได้รับเป็นกล่องของขวัญแบรนด์เนมสุดหรูกล่องส้มอีกแล้วแถมลูกๆยังมาช่วยแกะและลุ้นไปกับคุณแม่ด้วยครอบครัวนี้น่ารักอบอุ่นมากๆจริงๆเอ็นดูพลอยชิดจันทร์เมาสามีบอกถ้าลูกชายมีแฟนเมื่อไหร่จะให้ค่าขนมเยอะๆพลอยชิดจันทร์พร้อมขึ้นศาล30พ.ย.นี้ช็อกไม่หายถูกฟ้อง50ล้านรีวิวปัญหาในบ้านตัวเองคอหวยส่องเลยขนมจีนถอยรถป้ายแดงให้แม่เอาไว้ขับมาเลี้ยงหลานขนมจีนว่าที่คุณแม่ลูกหนึ่งถอยรถป้ายแดงให้แม่เอาไว้ขับมาเลี้ยงหลานคอหวยส่องป้ายทะเบียนเสียงดวงคอหวยส่องเลยใกล้เป็นคุณแม่ป้ายแดงอีกหนึ่งคนแล้วสำหรับขนมจีนกุลมาศที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกและก่อนจะได้ทำหน้าที่คุณแม่ก็ขอทำหน้าลูกที่ดีควักเงินถอยรถป้ายแดงให้คุณแม่สุดที่รักเป็นของขวัญปีใหม่
เอาไว้ขับมาเลี้ยงหลานโดยขนมจีนโพสต์ภาพคู่คุณแม่และรถใหม่ระบุว่าปังปุริเยตอนรับปีใหม่ออกรถคันใหม่ให้นายแม่เนแมดอทยูซ่าไว้ให้คุณยายขับรถมาเลี้ยงหลานนะคะตอนแรกถามอยากได้รถอะไรบอกเอาอะไรก็ได้สุดท้ายมาเจอคันนี้ถูกใจไม่ไหวลิมิเต็ดครบรอบ100ปีคุณนายแม่ยังไงก็จะเอาคันนี้ให้ได้เอาเลยสงสัยโรคชอบรถของลูกเขยติดมาถึงแม่ยายละจ้ายด้านคุณแม่ก็ได้โพสต์ภาพคู่รถที่ลูกสาวซื้อให้พร้อมบอกว่าของขวัญปีใหม่น้ำตาจะไหลลูกบอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถให้แม่บอกอะไรก็ได้พอไปเห็นคันนี้เข้าราคาเกินความจำเป็นขนมจีนบอกแม่ไม่เป็นไรขอให้แม่ชอบหนูอยากทำให้ขอให้แม่บอกแม่อยากได้อะไรให้บอกขอบคุณนะขนมจีนกุลามัสท่ามกลางแฟนๆร่วมแสดงความยินดีมากมายทั้งนี้หลายคนยังแห่ส่องป้ายทะเบียนไว้เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอีกด้วยขอให้คอหวยทุกคนโชคดีนะจ๊ะ พระเอกน้ำดี 2021 บอยปกรณ์เป็นไม่อั้นบ้านฉัตรบริรักษ์อยู่ยงคงกระพันข้ามไม่ตายจริงๆสำหรับพระเอกคราวงามเจ้าเสน่ห์บอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ที่ยังมีงานละครแน่นตลอดไม่เคยตกกระแสเลยสักนิดซึ่งช่วงหลังพระเอกเจ้าพ่ออีเวนต์บอยปกรณ์เฟดออกจากอีเวนต์ตามห้างเดินสายเป็นพระเอกสายบุญขยันทำบุญปิดทองหลังพระตลอดเวที่สำคัญยังเลิกราจากการเป็นพระเอกสายเกรียนผันตัวเป็นพระเอกยอดกตัญญูทำธุรกิจสร้างรายได้หาเงินเข้าครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งนอกจากจะมีธุรกิจร้านอาหารที่อยู่ตัวแล้วนั้นช่วงหลังเลยหันไปปั้นธุรกิจสตูดิโอถ่ายงานโด่งดังเป็นที่รู้จักทางประเทศคิวจองยาวเหยียดให้ที่บ้านได้ชุ่มฉ่ำสุดๆ สมกับเป็นหัวหน้าครอบครัวคิดการใหญ่ต่อยอดสร้างรายได้จากการเป็นนักแสดงให้มั่นคงจนหลายเสียงยกให้เป็นพระเอกแฟมิลี่แมนชมรมคนรักครอบครัวรับบทพี่ใหญ่ที่แสนดีสาวๆอยากได้เป็นสามีแห่งชาติกันทั้งประเทศล่าสุดยังส่งต่อความน่ารักแต่งหญิงเป็นตระกูลเซเลอร์มูนฉลองวันเกิดให้น้องสาววันใหม่หน้าหยิกหน้าตีก้นเหลือเกินไม่พอแค่นั้นยังยกครอบครัวรับบทสายเปพาแม่และน้องๆไปเที่ยวปีใหม่แบบ New Normal รับปี 2021 แบบอบอุ่นสุดๆพร้อมแจกโบนัสรับบทป๋าสายเปให้ครอบครัวชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้จะหนีฉายาพระเอกแฟมิลี่แมนตัวจริงเสียงจริงไปได้ยังไงกัน